เกี่ยวกับแบคทีเรียชนิดนี้หรือไม่ก่อโรคร้ายอะไรและมีความร้ายกาจอย่างไรคลิปวิดีโอนี้จะพาคุณมาทำความรู้จักเกี่ยวกับแบคทีเรียชนิด Clostridium botulinum Clostridium botulinum คือแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคพยาธิสภาพชนิดหนึ่งเป็นแบคทีเรียชนิดแกรมบวกรูปร่างเป็นท่อนสร้างสปอร์เจริญเติบโตได้ดีที่อุณหภูมิ 30-37 องศาเซลเซียสในสภาวะไม่มีอากาศและสร้างสารพิษที่ทำให้เกิดโรคที่เป็นอันตรายถึงชีวิต Clostridium botulinum สร้าง botulinum toxin ที่เป็น exotoxin neurotoxin ซึ่งเป็นสารพิษที่ทำลายระบบประสาทและนับว่าเป็นหนึ่งในสารพิษที่อันตรายที่สุด Virulent Flutter ปัจจัยที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียสภาพแวดล้อมที่มีออกซิเจนต่ำหรือไม่มีเลยการมีปริมาณกรดที่ต่ำมีปริมาณน้ำตาลต่ำมีปริมาณเกลือต่ำอุณหภูมิอยู่ในช่วงระหว่าง 30-37 องศาและมีปริมาณน้ำที่แน่นอนมักพบเชื้ออยู่ในอาหารกระป๋องที่ผลิตไม่ถูกมาตรฐานและก่อโรค Foodborne Botulism วิธีที่สามารถฆ่าเชื้อใช้ความร้อนที่100องศาเป็นเวลา10นาทีกลไกการก่อโรคนี่คือการทำงานในสภาวะปกติของ nerve ending นะคะจะเห็นได้ว่า acetylcholine ทำงานตามปกติค่ะแล้วก็จะปล่อยสารสื่อประสาทไปให้ motor neuron system ทำงานต่อไปค่ะในกรณีของกลไกการก่อโรคนั้นกลไกการก่อโรคของเชื้อ botulinum toxin จะไปจับกับ presynaptic receptor ของเซลล์ประสาทซึ่ง receptor จะแตกต่างกันไปเล็กน้อยตามขนาดของ toxin ค่ะโดย botulinum toxin จะเข้าสู่เซลล์ประสาทด้วยวิธี endocytosis เมื่อเข้าไปแล้วท็อกซินจะไปยับยั้งขบวนการปล่อย acetylcholine ของเซลล์ประสาททำให้ระบบประสาทไม่สามารถปล่อยสารสื่อประสาทได้ก่อให้เกิดการหยุดการทำงานของ motor neuron system ทำให้เสียหน้าที่ของระบบประสาทอัตโนมัติทำให้เกิดการอัมพาตแบบอ่อนแรงการจับของท็อกซินจะเป็นการจับแบบถาวรดังนั้นการฟื้นตัวจากโบโทลิซึมจึงเกิดได้โดยการงอกใหม่ของปลายประสาทบริเวณนิวโรมัสคิวล่าจังชันซึ่งใช้เวลานานมากค่ะเชื้อคอสติเดียมโบโทลินัมก่อให้เกิดพยาธิสภาพที่ระบบประสาทหรือเรียกว่านิวโรท็อกซินหากเราบริโภคอาหารที่มีสารพิษนี้ปนเปื้อนเข้าไปเพียง1ไมโครกรัมจะทำให้เกิดอาการป่วยที่เรียกว่าโบโทลิซึมทำให้มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงมักเกิดขึ้นที่ใบหน้าเป็นอันดับแรกจากนั้นจึงลุกลามไปยังลำคอและส่วนอื่นๆของร่างกายและอาจมีอาการบ่งชี้อื่นๆร่วมด้วยและยิ่งไปกว่านั้นนะคะอาจก่อให้เกิดการเสียชีวิตได้ภายใน 3-6 วันเนื่องจากระบบหายใจล้มเหลวค่ะความสำคัญทางการแพทย์สารพิษที่สร้างโดยคอสติเดียมโบโทลินัมเรียกว่าโบโทลินัมท็อกซินเป็นสารพิษที่มีพิษต่อระบบประสาททำให้มีอาการอัมพาตซึ่งเรารู้จักกันนะคะมีทั้งหมด8ไทป์นะคะได้แก่ไทป์ A ไทป์ B ไทป์ C1 ไทป์ C2 ไทป์ D ไทป์ E ไทป์ Fและไทจีค่ะที่ก่อโรคในสัตว์ปีกวัวควายได้แก่ไทซีและไทดีและชนิดที่ก่อโรคในคนนะคะได้แก่ไทเอไทบีไทอีและไทเอฟสำหรับไทจีนะคะเคยแยกได้จากดินของประเทศอาร์เจนตินาแต่ยังไม่พบสาเหตุของการเกิดโรคค่ะเราสามารถแบ่งตามความสามารถในการย่อยสลายโปรตีนได้ออกเป็น2แบบค่ะแบบแรกนะคะเราจะเรียกว่าโปรตีโอไลติกสเตรนประกอบด้วยไทป์ A ไทป์ B และไทป์ F แบคทีเรียกลุ่มนี้นะคะสามารถย่อยอาหารไ
ทำให้อาหารถูกปนเปื้อนและเกิดกลิ่นเหม็นแบบที่2นะคะเรียกว่า Non-proteolytic strainประกอบด้วยไทป์ B ไทป์ E และไทป์ F แบคทีเรียกลุ่มนี้ไม่ทำให้อาหารมีลักษณะเปลี่ยนแปลงค่ะซึ่งหากเราได้รับเชื้อที่ก่อโรคในคนทั้ง4ชนิดได้แก่ไทป์ A ไทป์ B ไทป์ E และไทป์ F ก็จะสามารถส่งผลให้เกิดโรคโบโทลิซึมได้ซึ่งโรคโบโทลิซึมที่สำคัญทางการแพทย์นะคะก็จะแบ่งออกเป็น4แบบแบบแรกเรียกว่าฟู้ดบอนโบโทลิซึมหรือโรคอาหารเป็นพิษโบโทลิซึมสาเหตุมาจากการรับประทานอาหารที่มีการปนเปื้อนของนิวโรท็อกซินแบบที่2นะคะก็คืออินฟันโบโทลิซึมเป็นภาวะที่เด็กอายุน้อยกว่า1ปีค่ะโดยการที่สปอร์เจริญในทางเดินอาหารและสร้างท็อกซินแล้วดูดซึมจนเกิดอาการแบบที่3เรียกว่าวูดโบโทลิซึมเป็นภาวะที่สปอร์ปนเปื้อนทางบาดแผลสู่ร่างกายจนสร้างท็อกซิตเข้าสู่กระแสเลือดแบบสุดท้ายนะคะเรียกว่า Undeterminated Classification เป็นกลุ่มที่เกิดในคนที่มีอายุมากกว่า1ปีซึ่งไม่สามารถค้นพบอาการที่เป็นสาเหตุของโรคได้ Clinical Diagnosis การวินิจฉัยทางคลินิกมีอยู่ด้วยกัน3วิธี 1.Inoculating serum patient to mice ทดสอบด้วยการฉีดเซรั่มให้กับหนูคอยสังเกตอาการภายใน 1-15 วันหนูมีอาการผิดปกติและตายลง 2. Neutralization test โดยการใช้สารต้านพิษจำเพาะชนิดของโรคโบโทลิซึม 3. Molecular detection by PCRเป็นการตรวจจับโมเลกุลการเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาการเก็บตัวอย่างอาเจียนและน้ำล้างกระเพาะควรเก็บอย่างน้อย10กรัมเก็บใส่ภาชนะที่ปิดสะอาดก่อนทำการให้แอนตี้ท็อกซินนำส่งห้องปฏิบัติการให้เร็วที่สุดโดยใส่ภาชนะที่มีความเย็น 4-8 องศาเซลเซียสการเก็บตัวอย่างน้ำเหลืองควรเก็บอย่างน้อย 5-10 mlก่อนทำการให้แอนตี้ท็อกซินใส่ในสเตอร์ไลท์ทูบนำส่งห้องปฏิบัติการให้เร็วที่สุดโดยใส่ภาชนะที่มีความเย็น 4-8 องศาเซลเซียสการเก็บอุจจาระควรเก็บอย่างน้อย10กรัมก่อนทำการให้แอนตี้ท็อกซินใส่ภาชนะที่สะอาดไม่ต้องใช้ทาสปอร์ตมีเดียมนำส่งห้องปฏิบัติการให้เร็วที่สุดโดยใส่ภาชนะที่มีความเย็น 4-8 องศาเซลเซียสการป้องกันการสร้างสารพิษของเชื้อ Clostridium botulinum ทำได้โดยการทำลายเซลล์และสปอร์ของเชื้อให้หมดหรือยับยั้งสปอร์ไม่ให้งอกเป็นเซลล์ซึ่งผู้บริโภคสามารถป้องกันได้ดังนี้ถนอมอาหารอย่างถูกต้องทำให้อาหารเป็นกรดที่มีค่า pH ต่ำกว่า 4.5 หรือทำให้ความร้อนสูงและนานเพียงพอเพื่อทำลายท็อกซินและการแช่แข็งเพื่อถนอมอาหารเป็นเวลานานไม่บริโภคอาหารกระป๋องที่มีลักษณะผิดปกติหรือรสผิดปกติเช่นกระป๋องบวมหรือเสียหายรสชาติมีกลิ่นเปรี้ยวผิดปกติบริโภคอาหารกระป๋องที่ผ่านความร้อนเพียงพอเพื่อทำลายท็อกซินการรักษาสามารถทำได้โดยการให้ยาต้านพิษทางหลอดเลือดและเข้ากล้ามเนื้อโดยเร็วที่สุดควรเจาะเลือดของคนไข้เพื่อตรวจหาสารพิษก่อนให้ยาต้านพิษแต่ไม่ควรรอดูผลเลือดเพื่อให้ยาต้านพิษและสิ่งสำคัญที่สุดคือการดูแลรักษาในแผนกผู้ป่วยวิกฤตเพื่อสามารถแก้ไขสภาวะการหายใจล้มเหลวซึ่งเป็นสาเหตุของการตายได้